วัสดีครับอันนี้ก็เป็นจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับเดี๋ยวนิดนึงครับพี่ต้อมเข้ามานิดนึงนะพี่ต้อมเห็นวันนี้บรรยากาศวันนี้เราเป็นยังไงบ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนอ๋อดีมากเลยค่ะวันนี้เป็นการแสดงออกที่ชัดเจนถึงเรื่องตัวตนสิทธิของความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งมันเป็นความสวยงามมากๆกสม.เองก็สนับสนุนมาโดยตลอดแล้ววันนี้ก็มาร่วมเดินตั้งแต่ต้นเลยค่ะหลังสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วอะไรต้องทำต่อไม่ใช่แค่เรื่องของความหลากหลายทางเพศแต่เป็นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศใช่ค่ะอย่างเรื่องพรบขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลนะคะเรื่องของการรับรองอัตลักษณ์นะคะคำนำหน้านามทั้งหลายนะคะรวมไปถึงเรื่องที่จริงๆมันมีเรื่องเยอะมากค่ะเรื่องผู้ต้องขังในเรือนจำที่เป็นความหลากหลายทางเพศด้วยนะคะซึ่งยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่ค่ะสถิติการน้องเรียนเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องการละเมิดเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศมาเรื่อยๆเลยค่ะมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ต้องขังนะคะแล้วก็เรื่องการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการทำงานเรื่องในสถานศึกษานะคะก็ยังมีมาโดยตลอดเรื่องการแต่งกายตามเพศสภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความคืบหน้าของพรบขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลนี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างร่างของประชาชนก็ยังรออยู่ที่หน้าห้องท่านนายกค่ะก็อยากให้ท่านนายกช่วยกรุณารีบพิจารณาโดยไวนะคะเพราะว่าเป็นกฎหมายการเงินก็เลยท่านนายกต้องรับรองก่อนที่จะส่งเข้าสภาส่วนร่างของกระทรวงยุติธรรมก็อยู่ที่กฤษฎีกาค่ะกำลังตรวจพิจารณาอยู่ครม.เห็นชอบในหลักการแล้วก็อยากให้ไปคู่กันนะคะจะคุ้มครองใครบ้างครับคุ้มครองทุกคนเลยค่ะที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยนี่นะคะเพราะว่าสิทธิในการที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนค่ะขอบคุณพี่ต้อมมากๆนะครับเดินขบวนกันต่อนะครับ